อกินนี่หิวไหมเพื่อนเฮ้ยหิวสิหิวสิไปกินกันเถอะแต่ว่ามีทุกข์ด้วยเขาว่าอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเราอยากกินไก่จิ๊บๆไก่จิ๊บๆอยู่ไหนอ่ะไก่จิ๊บๆอะไรอ่ะไม่ใช่กระถุงใช่ไหมมันตัวสีขาวๆน้ำตาลน้ำตาลเฮ้ยอันนั้นใครอ่ะเฮ้ยผีหรือเปล่าผีดิไม่ใช่ดิเอ้าเด็กทำอะไรกันอ่ะเด็กทำอะไรอ่ะแอบดูดีกว่าเป็นปิ้นป้อนเราหน่อยทำไมนายไม่กินเองล่ะเพราะเราอยากให้เธอป้อนนี่อ่ะป้อนก็ได้ไอ้จริงเหรอป๊อปปี้เลิฟอะป๊อปปี้เลิฟเคยมีไหมที่กูเคยมีค่ะเมื่อ14ปีที่แล้วอะโอ้ยนี่28ปีที่แล้วเดี๋ยวอายุยังไม่ถึงอ๋อเหรอหวานเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะกินอะไรอะเขาไหว้ผีนี่เดี๋ยวนะอาหารทางสามแพร่งไหว้ผีเฮ้ยมันกินไม่ได้นี่เฮ้ยเราต้องไปเตือนเด็กเฮ้ยเด็กๆทำอะไรกันน่ะเฮ้ยนี่มันขนมทางสามแพร่งนี่เฮ้ยเขาจะกินไปแล้วกินไปเยอะไหมอะเยอะค่ะเยอะจะทำไงดีล่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่น้องเขาอะจะไม่โดนผีหลอกก็ได้เนาะเพราะน้องเขาว่าไม่รู้ไงเขาบอกว่าไม่รู้ย่อมไม่ผิดใช่ไหมแต่ว่ารู้แล้วก็เอาไปกินต่อแล้วมันยังไงล่ะเนี่ยหรือเป็นผลไม้ชาวบ้านมั้ยกูเฮ้ยไม่ใช่ดูดิเนี่ยจากการปักถูกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เนี่ยมีดอกไม้เนี่ยถูกไล่แมลงเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่ถูกไล่แมลงนะคะพี่กูเคยได้ยินว่าผีทางสามแพร่งมันโคตรดุเลยนะมันเฮี้ยนมากเลยนะมันอาจจะตามน้องๆก็ได้รีบออกมารีบออกมาอาจารย์เรียกออกมาอาจารย์เรียกออกมาอันตรายมากเร็วรีบออกไปทางน่าอร่อยไหมฮะน่าอร่อยไหมน่าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเราวางไว้เหมือนเดิมเขาก็ไม่รู้แล้วไม่มีใครกินนะจ้ามันเป็นแค่การกระจายของมวลอากาศจ้าไปกินด้วยหรือเปล่าอ่ะน้องอย่าไปกินอย่างนั้น